เมื่อกองทัพครีกทำการเปิดการโจมตีอย่างสิ้นหวังในที่สุดก็สามารถหยุดความคืบหน้าของกองทัพภาาพื้นดินของเนคอนหลงได้แต่ในเวลานี้สนามบนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปกองยานของจัก,กรวรรดินั้นต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากในเวลาเดียวกันก็ถูกกองยานศัตรูโจมตีโดยที่ไม่มีการตอบโต้ใดๆอา,ากาศได้เลยว่ากองยานจัก,กรวรรดินั้นแทบจะอยู่เฉยๆเ,เลยก็ว่าได้หลังจากที่ทำการซ่อมแซมเรดาร์ทางยานเสร็จสิ้นแล้วผู้ประชาการกองยานที่รับผิดชอบในด้านกลาโหมจะได้ตระหนักได้เลยว่าตัวเลขของศ แต่ว่ามีความคล่องตัวไปอย่างมากมีอำนาจการยิงไม่ด้อยไปกอกองอยงของพวกเขาเลยผู้บัญชาการอาหารนะครับได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทาง i n ิน i s i t i o n เพื่อที่จะทําความเข้าใจได้แยกจําแนกประเภทของศัตรูในคอนั้นมียานฟรีเกตที่เล็กที่สุดอยู่2ประเภทเรียกว่า แจ็คคาร์สไรเดอร์แลวก็ดิคเกอร์คาร์สไรเดอร์นอกจากนี้ยังมียานอีก2ประเภทได้แก่ยานแ่งสุสานคันคาสและยานเก็บเกี่ยวไซเทอร์คาสนอกจากนี้ยังมียานขนาดใหญ่2ลำได้แก่ซันคิลเลอร์และเดดแฮนเพรกะมันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดทางกองยานในครั้งนี้โดยปกติแล้วกองยานของจักรวรรดินั้นจะเข้าร่วมในการรุกอวกาศควรดำรงตำแหน่งอันมั่นคงอำนาจการยิงของยานประจันบารน,นั้นทำการประกบกันเพียงพอที่จะทำลายยาสตูดี้อย่างง่ายได้ แต่ศัตรูที่มานี้ไม่รู้อะไรมากนักและถ้าหากมีอะไรผิดพลาดแล้วก็กองยานจักรวรรดินั้นจะสามารถหลบหนีได้ทันท่วงทีแต่กองยานของราชวงศ์เมนัตนั้นกับกับพลิกผันได้อย่างน่าเหลือเชื่อพวกเขานั้นตรงเข้ามาท่ามกลางตาข่ายล้อมของกองยานจักรวรรดิพยายามบุมกทะลุฝ่าแนวป้องกันของกองทัพจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่งโจมตีโดยตรงในเขตที่พวกเขานนั้คาดการณ์ว่าจะเป็นเมืองหลวงของเขตนี้และจากตัดสินสถานการณ์แล้วพวกเขางนั้นก็นำมาซึ่งการโจรมตีด้วยความเร็วสูงต่อกองทัพศัตรูและในเวลาเเดียยยวกกกกัััันนนนองงงงาาคร้็มุ่หไป แนวหน้าของกองทัพยานศัตรูและดูเหมือนกับว่าเอเลี่ยนเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่มีจริงเกาเสียเลยซึ่งเขานั้นมาใกล้ชิดกองยานของจักรวรรดิมนุษย์ได้เร็วออกมากๆพวกเขานนั้นได้เข้าสู่ระยะต่อปีดดของกองทัพจักรวรรดิและรวมไปถึงอำนาจการยิงของกองยานอื่นๆอีกด้วยซึ่งกองยานอันเดสเหล่านี้นั้นไม่สามารถ หลบเลี่ยงหรือแม้กระทั่งสกัดกั้นได้แต่เมื่อตอร์ปิโดอันทรงพลังนั้นพุ่งเข้ามาโจมตีใส่กองยานของเนครนเมื่อห่างจากระยะยิงเพียงแค่100กิโลเมตรมันก็เกิดความผิดปกติขึ้นตอร์ปิโดเดิมทีนั้นมีจุดสีน้ำเงินหลายร้อยจุดก็ปเปลี่ยนกลายเป็นจุดสีแดงบนหน้าจอเรดาร์เป็นสัญญาณเตือนว่าตอร์ปิโดนั้นถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แล้วตอร์ปิโดส่วนใหญ่นั้นเป็นอำนาจการยิงของกองทัพจกักรวรรดิภายใต้การแทรกแซงของเทคโนโลยีที่ไม่รู้จักและไม่สามารถตรวจจับได้อย่างสิ้นเชิงนานาาิงงงงงนน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 นีีน้้้้้้ััััททาา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 หาหอออออออจจกกกกรรรรยยยยไไดดดดดมมมม่่่ววววเเเ็็็็ตตตปโืืพลแะบ ที่สามารถหลบเลี่ยงการตอบโต้ของทางเนครนได้แต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามตอร์ปิโดเหล่านี้ก็ได้พาดป่าอยู่ดีเนื่องจากว่ากองยานเนครนนั้นสามารถเร่งความเร็วหรือแม้กระทั่งลดความเร็วเพื่อที่จะหลบเลี่ยงตอร์ปิโดนี้ได้เพูดง่ายเลยว่ายานของเนครนนั้นแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนกองยานฮาวเวชิปหรือยานเก็บเกี่ยวนั้นกลุ่มนี้น่ากลัวเปเดียวางมาในจักรวาลมันนะ่าสามารถลดระยะห่างระหว่างกองยานของมนุษย์กับกองยานของผู้มันได้อย่างรวดเร็วและในอีกสักครู่หนึ่งกองยานของจกกักรวรรดิเนคร ก็ได้ก้าเข้าสู่ขอบเขตสูดสุดของแลนด์ของกองทัพจัก,กรวรรดิและมีคําเตือนเกิดขึ้นในกองยานของกองทัพจักรวรรดินั่นเป็นเสียงเตือนในอวกาศที่แสดงถึงว่า ตอนนี้กองทัพขนาดใหญ่ของเนครกระสูนปืนใหญ่ระลอกแรกนั้นได้ยิงมาแล้วกะสูนปืนใหญ่นี้เหมือนกับเศษดาวตกที่ถูกพังทลายยานซันคิลเลอร์ของเนครนั้นได้เปล่งประกายทำลายโร่วอยชิลของกองทัพจกักรวรรดิในช่วงพิบตาฉีกเรือที่อยู่ท่ามกลางร่วอยชิลนั้นได้อย่างง่ายดายการโจมตีของเหล่ากองทัพอันเดดเหล่านี้นั้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแรงเท่าไหร่ก็สามารถบดขยี้กองยานจากักรวรรดิในแนวลบได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกเขานั้นยังไม่ทันตอบโต้เลยและในไม่ช้า แนวป้องกันของกองทัพจักรวรรดิก็เต็มไปด้วยเศษซากท่าลางความสับสนวุ่นวายนี่เองผู้บัญชาการกองยานะครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปล่อยให้แนวป้องกันของกองทัพจักรวรรดินั้นเข้าร่วมการต่อสู้ในทันทีทำการต่อสู้ได้ตามต้องการกองยานของอันเนสเหล่านี้นั้นได้ไปยังแนวหลังของกองยานจักรวรรดิและจัดการได้อย่างง่ายดายกองยานทั้งสองนี้ได้ทำการแลกเปลี่ยนอำนาจการยิงระยะใกล้มากและแน่นอนว่ากองยานจักรวรรดินั้นได้เสียเปรียบในด้านอำนาจการยิงและประสิทธิภาพการโจมตีซึ่งการต่อสู้นน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 นีีี้้้้้้้้ัััไดดดดปรรรรราา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 กกกกฏตตต่่่ออหหหผผููบญชชสสงงงุุเมมมืิโโจยข ถือว่าไม่เป็นผลดีกับกองทัพจกักรวรรดิเป็นอย่างมาก และตอนนี้นั้นกองยานของกองทัพจักรวรรดินั้นได้สูญเสียยานไปแล้วกว่าหนึ่งในสยานเหล่านี้นั้นได้ถูกทำลายอย่างง่ายได้ความพ่ายแพ้ในการสู้รบกับราชวงศ์เมนัตันมีจำกัดมากซึ่งผู้บัญชาการกองยานนั้นทุกคนนั้นพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้หวาดกลัวมากจนเกินไปหลังจากที่กองยานศัตรูนั้นพุ่งทะลุฝาแนวป้องกันของกองทัพจักรวรรดิมาได้ด้วยความเร็วสูงกองยานของราชวงศ์เมนัตันก็ได้ทำการเปิดฉากโจมตีรอบที่สองอย่างรวดเร็วยานทูมไรเดอร์นั้นได้ใช้ความเร็วอัันนนน่่าาาเออกกี้้วดดงงงขทมมสูถึ ทำห้สภาพแวดล้อมรอบข้างนั้นดูเฉื่อชาไปเลยกองยาหของเนคอนนั้นสามารถหักเลี้ยวได้ถึง180องศาลอบทางการโจมตีกองยานจักรวรรดิที่จุดบอดด้านหลังยานลบหลาย10ลลำได้ถูกทำลายอย่างรวดเร็วในการโจมตีรอบที่2และหลังจากนี้แนวรบของจักรวรรดินั้นค่อยๆถูกพังทลายลง รู้เรือนั้นได้ถูกเทก้าเข้าสู่ความว่างเปล่าอันไรจุดหมายเหล่าปืนใหญ่ของกองทัพจักรวรรดินั้นเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้แต่อำนาจการยิงจำนวนมากเมื่อเข้าโจมตีกับกองทัพยานของศัตรูแล้วอำนาจการยิงมันได้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ยาที่สวยงามสองลำของเนครนนั้นกล้าเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยังก้าวสู่พาย,ยุที่อยู่ตรงหน้าอย่างกล้าหาญอนิยาบทนั้นเหมือนกับเหล่าผู้พิชิตนี่ก็คือยาจู่โจมรูปแบบใหม่ของเนครนพวกมันไนด้กระโจนเข้าสู่กองยาของจักรวรรดทิที่กำลังไล,ลง่ล้อมพวกเขาอย,ยา ความก้าหาเมื่อไปเชิญหน้ากับความแข็งแกร่งของศัตรูที่ล้นหลามมานันสวดทางกับความก้าหารอันแข็งแกร่งของศัตรูในเวลานี้เองกองยามิโนทอร์กำลังพุ่งเข้าสู่การต่อสู้ระยะประชิดในอวกาศที่เต็มไปด้วยเลือดสเปซมารีชัปเตอร์มิโนทอนั้นเป็นสเปซมารีชัปเตอร์ลึกลับซึ่งบันทึกส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นถูกปิดกั้นภายใต้คำสั่งระด,ดับสูงแม้แต่สมาชิกชั้นสูงอย่างอินควิชชั่นเองก็ตามก็ยากที่จะเข้าถึงข้อมูลของชัปเตอร์มารีนมิโนทอรตามเอกสารในช ในประวัติศาสตร์สเปซมารีชัปเตอร์มิโนโทอนั้นถูกกอ่อตั้งขึ้นในาศตวรรษที่36มันก็นได้เกิดภายใต้การอราักคาของเหล่าคาสโตเดสในสาศตวรรษที่38บันทึกทั้งหมดนี้นั้นได้ถูกลบออกจากจากักรวรรดิแล้วจกนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฏมาคาริยนในาศตวรรษที่40สเปซมารีชัปเตอร์มิโนโทอนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เธอการเข้าควบคุมกิจการแสดงห้เห็นถึงพฤติการที่แตกต,ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงตามมาตรฐานของสเปซมารีนชัพเตอร์มินโอทอร์นั้นตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แปลกประหลาดมันจะทําเพื่อเป้าหมายบางอย่างโดยที่บุคคลภายนอกนั้นไม่รู้จักทําหน้าที่อย่างอิสระพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยของกองกำลงังฝ่ายฝ่ายเดียวกันเท่านั้นในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็จะเป็นศัตรูอยู่หลายครั้งกับเหล่าสเปซมารีนชั a เตอร์อื่นๆตำนานเล่าว,ว่าสเปซมารีนชัพเตอร์มินโอทอร์นั้นทำงานภายใต้คําสั่งของสมาชิกสภาระดดดััับบสสสูงงโทลลววทลล่่่าายตตรรแแวววนนฐเปมมี้้ไไคุ ทางกับกันแล้วดูเหมือนกับว่าสเปซมารีชาพเตอร์มิโนนโทอนนั้นจะมีการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีมากพวกเขาจะติดตั้งชุดเกราะมาร์ค8ที่มีความหนานแน่นสูงถือว่าเป็นโมโลกอันร้ำค่าในยุคสงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่ โดยกองร้อยแรกของชัปเปอร์มิโนทอนนั้นจะใส่ชุดเกาะเทอร์มินิเตอร์ประเภทธาเดลซับซ้อนซึ่งในส่วนของยานหุ้มเกาะนั้นสำหรับชัปเปอร์มิโนทอนแล้วจะประกอบด้วยรถถังเพเดเตอร์รวมไปถึงยานลบบนฟ้าฟ้าก็ยังจะมีสตอมอีเกิลกันชิปและฐานจู่โจมสปาร์ตันอีกมากมายโดยหน่วยลบนี้นั้นจะใช้อุปกรณ์ต่างๆรุ่นเก่าในสเปซมารีชัปเปอร์อื่นๆในระหว่างการลบที่ออฟเฟอุสนั้นจะมีสเปซมารีชัปเปอร์มิโนทอนอย่างน้อยสิบหน่วยที่ได้ทำการสวมชุดเกราะคอนเทมเทอร์แพทเทิร์นเร มินอทอร์ชัพเตอร์นั้นจะใช้ยาลบมากกว่า1โลในแต่ละครั้งยาลาตะเวนจู่โจมในอวกาศและตอนนี้ กองยานทงหมดของพวกเขานั้นกำลังมุ่งหน้าไปอย่างยานอวกาศทาง์ทให้ความตายด้แทนของราชวงศ์เมนนตความพ่ายแพ้ของกองยานจากกักรวรรดินั้นเป็นสิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พวกเขาต้องการปรับปรุงอำนาจการยิงและความคล่องตัวของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจและแน่นอนว่าไม่มีข้อมูลหรือวิธีการอื่นใดที่มากมายมากนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นประเมินคู่ต่อสู้ของเขาต่ำเกินไปและต้องแลกมาด้วยค่าใช้ใจ่ายอันมหาศาลสเปซมารีนนั้นจะได้วางแผนการใช้กลุ์ด,ด้านอวกาศที่ดีที่สุดสรับพวกเขาโดยการจัดการศัตรูโดยการพุ่งเข ในสั่งให้กอ,อยงยานนั้นเรียงตัวเป็นรูปหัวกระทิงทำการมุ่งเข้าไปด้านหน้ากอ,อยางยานเอสตาเตสนี้ได้พุ่งเข้าชนใสสนามลบด้วยความเร็วสูงสุดอืนใหญ่ระเบิดพลาสมาทําการเปิดการยิงใส่กองทหารของราชวงศ์เมนัทในทันทีซึ่งการพุ่งเข้าใสน่นั้นก็เป็นการกาจัดยานของอิมพีเรียลเนวีและกองทัพเนครนไปด้วยกันให้กลายเป็นผุยผงการของราชวงศ์เมนัทสองลำนั้นได้ทำการยิงกลับซึ่งยานเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าสตอร์มวัวยาเจอซึ่งการตอบโต้กลับของเนครนในครั้งนี้ก็ทาให้ย หลุดออกจากรูปแบบของพวกเขายาลาตะเวนจูจ่โจขนาดยักษ์อีก3าลำได้พุ่งเข้าใส่กองยาของเขนคอนตอนนี้กองยาของสเปซมารีนนั้นได้เข้าสู่ระยะที่อันตรายที่สุดแล้วอาวุธทำลายล้างที่สุดของยาสเปซมารีนนั้นไม่ใช่ปืนใหญ่แต่เป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดเท่าที่พวกเขามีก็คือตออ์ปโดในเครื่องยนต์ของพวกเขาเองกองยานหัดแห่งความตายนั้นได้เข้าใกล้ศัตรูอย่างรวดเร็วที่สุดพวกเขาหมายที่จะทำการโจมตีแบบกระโจนเข้าใส่ซึ่งสุดท้ายแล้วยาลายสิบดันนั้นก็ได้พุ่งเข้าชนกักบเรือธงของราชวงศ โดยเป้าหมายในการโจมตีแบบกระโจนเข้าใส่ของกองทัพสเปซมารีนมิโนทอร์นี้เพื่อค้นหากองกําลังหลักของศัตรูผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นจะได้สั่งให้สเปซมารีนนั้นบุกเข้าไปในทันทีเข้าไปในยาของศัตรูซึ่งบอลสเปซมารีนมิโนทอร์ครับบุกเข้าไปในยาของศัตรูเสร็จผู้ขาจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพเดอะเฟเยต์วันที่ไม่จะปรากฏขึ้นและหายไปในโครงสร้างยานของเนครนนั้นจะไปด้วยทางเดินสีดําและแต่ไปด้วยการหัดขวางของศัตรูที่มีวิทยาการก้าวหน้าสามารถพูดได้เลยว่่่าาาทททุุกกยยยงงง้้้ววขออออออหนนนนนนคมมมโดดิรัตเเเเสีีลืืปช สีบรอนได้ตายไปต,ตามๆกันแต่ได้ขณะดเดียวกันพวกเขานั้นก็ได้สามารถสร้างความเสียหายหแก่เดคอน A ได้เช่นเดียวกันใน,นที่สุดพวกเขานั้นก็ได้ก้าวเ,เข้าสู่ช่องทางช่องกลางขนาดใหญ่ของยานแห่งสุสานตอนนี้ในทีนั้นเหลืออยู่เพียงแค่ห้าคนเท่านั้นที่นำโดยทหารผ่านศึกสวนชุดกอะเทอร์อรมิเนเตอร์ยังจ่ายอีกเซเลียนซึ่งพื้นที่ตรงกลางนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าประมาณ1กิโลเมตรพวกเขานั้นได้เห็นเสาโอเบลิกแปลกๆตั้งเป็นรวงกลมและมีโลงศพม,มากมายนันสาดส่องออกมาอย่างน่าสะพรงกลัวตรงกลางนั้นมีสถานที่จััััดดดแแทท่่่่่นนนนนนิธีีีขาาาาาใหหญลละมมรรรกกษยยยงงชวเอูโค นี่ครับมีช่วงขู่หลักหรือฉายา The World k i l l e r เขาเป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพเนคอร์าชวงเมนัตซึ่งนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายที่ทีมของเอ็กซเซเลียนนั้นได้เห็นและหลังจากนั้นไม่นานครับกลุ่มทหารกาศของราชวงเมนัตนั้นก็ได้ก้าวออกมาพวกเขาใส่กองทัพของจ่าเอ็กเซเลียนโดยตกสัญญาณชุดกอดเทอร์มินเตอร์นั้นได้หายไปแล้วแต่พวกเขาได้ทําภารกิจสําเร็จนั่นก็คือการส่งสัญญาณและแจ้งตาแหน่งของศัตรูหลังจากได้รับตําแหน่งแล้วเรือธงของสเปนมารีนชัปเตอร์มิโนโทอนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักในการสู้รบในอวววกากกาาาศลลดดด้ยยคมมมมชช่เเหืือออออจจรโโิิตทททีีีีนงงงงงงุพัขข สเปซมารีนนั้นก็ได้ทำการเจาะเกาะชั้นนอกอะไรที่ตีของยานชั้นฮาเวสคัสได้เพราะโดยสารศู์การนั้นได้สัมผัสกับศูญอากาศด้านนอกโดยตรงซึ่งแต่เดินนั้นได้ถูกปิดกั้นอย่างแน่นหนาและการอาศัยทีมเทอร์มินิเตอร์ในการระบุตำแหน่งนี้นั้นพวกเขานั้นก็ได้ทำการเปิดฉา,ากโจมตีที่รอคอยมานานในการโจมตีห้องโถงเคลื่อนย้ายมวลสารโดยตรงผู้นำของสเปซมารีนชัปเปอร์มิโนทออย่างแอสเทเรียนโมล็อกเขาก็ได้นำดลอปสเปซมารีนอีกกว่า30คนใส่ชุดเกราะเทอร์มินิเตอร์พร้อมก็จกะจาาัดเร นนนคูลักนั้นถือว่าเป็นสมาชิกในราชวงศ์เบนัทที่เป็นนักรบที่โหดเทียมและทรงพลังที่สุดตั้งแต่สมัยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาได้มีความสุขเป็นอย่างมาก ที่ผู้นำของเขานั้นมักจะเลือกเขาเป็นแชมเปี้ยนในสนามลบและหลังจากที่เขานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงร่างกายคูรักนั้นก็ได้กลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมและในฐานะนักรบที่เก่งกาจเขานั้นไม่สนใจการเมืองของราชวงศ์ซิ่งนีที่เขาใส่ใจนั่นคือกองทัพและสงครามและตอนนี้นั้นสเปนมาลีนกำลังต่อสู้กับทางกองทหารจากกลโบลานคูรักนั้นได้กลายเป็นแม่ทัพที่สวมมงกุฎราชวงศ์พร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพสูงสุดแห่งราชวงศ์เมนัตอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากคำสาบ The Feyedward ของเทพแห่งดวงดาวได้แพร่รยยยไไปนนนัั้้้คดดดเีขสสสสติงุท ตอนนี้ความปรารถนาของเขาก็คือการที่จะทำลายสิ่งมีชีวิตเขานั้นได้กลายเป็นส์ประาที่ทรงพลังที่มาพร้อมกับดาบฟงเขาทำการเข้าต่อสู้กับศัตรูตที่อันตรายตอนนี้สเปนมาลนชัพเตอร์มิโนทอนั้นมีเพียงแอสเทเลียรโมล็อกเท่านั้นที่ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการนองเลือดและความหวาดระแวงชื่อของเขานั้นแสดงถึงการทำลายและการฆ่าภายใต้การนำของเขาสเปนมาลีชัพเตอร์มิโนทอนั้นได้ผ่านการทำลายล้างมานับไม่ถ้วนจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกทหาร่าศึกผู้นี้แข็งแกร ชี้หอ,อกสีดำของเขานั้นไปที่ผู้บัญชาการของเนคอนและหลังจากนั้นเองครับลำแสงเลเซอร์อันทรงพลังนั้นก็ได้ปล่อยออกจากหอ,อกของเขาซึ่งพลังของเลเซอร์นี้สามารถเจาะเกาะรถถังได้เลยทีเดียวการโจมตีเน้นล้มเหลวเมื่ออยู่ต่อหน้าคูลักแต่กลับทำให้คูลักนั้นโกรธแทน เขาได้คำรามออกมาด้วยความชั่วร้ายคุณรักได้ทำการถือดาบของเขาพรกับเราองค์กรักที่อยู่ล้อมรอบเขาก็เข้าโจมตีพร้อมกันเฟนมารีนนั้นได้ถูกปาบป,ปามแม้ว่าพวกเขานันจะเตรียมพร้อมมาด้วยอาวุธอันยอดเยี่ยบแต่ศัตรูที่ต้องเผชิญหน้านี้ก็คือชนชั้นสูงแห่งราชวงศ์เมนัตย,ยิ่งไปกว่านั้นศัตรูนั้นยังมีข้อได้เปรียบในด้านเชิงตัวเลขอีกด้วยและตอนนี้ด้านหลังนั้นก็ยังมีสาวอ,องค์กรักศักดิ์สิทธิ์เป็นกองกำลังเสริมที่ลหลั่งไหลเข้ามาจากช่องทางต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยโดยนบกังงนนตุ Min การยิงของปืนใหญ่จู่โจมทําการหยุดศัตรูเอาไว้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปการปิดล้อมของพวกขันนั้นก็ใช่ว่าจะแข็งแกร่งเสมอไปการป้องกันของโมโทอนั้นถือว่าอ่อนแอไปอย่างมากมืดอยู่ภายใต้อาวุธกำมัตภาพลังสีของเนโครนทัพผู้บัญชาการโมล็อกนั้นทําการต่อสู้อย่างดุเดือดสู้กับศัตรูที่ไม่มีวันสิ้นสุดหอกสีดำของเขาได้ทำการตัดแขนขาจากกลของศัตรูมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขานั้นเวียงทุรัมแสงของหอกนั้นทำลายโลหะที่มีชีวิตได้อย่างแม่นยำทำโมล็อกนั้นจะต้องเผช เต็มด้วยความโกรธเยื่อเกลืนโมล็อกได้ทำการต่อสู้ฝ่าเนืศัตรูได้อย่างไม่หยุดยัง้งตอนนี้ผู้นำทั้งสองชาร์เตอร์มาสเตอร์แอสเทเลียนโมล็อกนั้นจะได้ประชิญหน้ากับผู้ประชาการอาหารสูงสุดของเนคครเมนัตอย่างคูลักทัสซอฟายได้อยู่ใกล้กันมากและตอนนี้นั้นเราพี่น้องของทางโมล็อกนั้นก็ได้ทำการสกัดกั้นเราคุ้นพลของคูลักคนอื่นเอาไว้ได้บวกกับตอนนี้ทางโมล็อกนั้นก็ได้ทำการตวัดหอกข,ของเขาอย่างต่อเนื่องทำการต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิดต,ตอนนี้ส่วนหน้าของราชวงศ์เมนัตทั้งหมด เรดนั้นเสียสมดุลเล็กน้อยทางคูลักนั้นจะได้ฉวยโอกาสนี้ทําการกระโดดขึ้นถือดาบยาวของเขาด้วยมือทั้งสองข้างทาการสับไปที่เครื่องจักรเบรสมดอย่งไม่หยุดยัง้งทำให้เครื่องจักรเบรดนั้นได้กลายปเป็นเศษซากจะลายไปในอากาศในช่วงพริบตาตอนนี้ครูลักนั้นทำการแกว่งดาบเขาไปมาทําให้เกิดความเสียหายรอบข้างอย่างต่อเนื่องตอนนี้ครับผมโมลอกนั้นไทำการแทงหออแบสเปียไปที่ด้านหลังของคูลักโดยตรงซึ่งแรงระเบิดนี้ครับก็ทําให้ทําลายตัวของคูลักและยังทําการแยกล่างส่วนหัวใจของเขาออกจากล่างหนักที่อยู่ตรงหน้าอกอีกกกกดด้้้้้วยยตตออออออนนนนนนนีหอของทาาาโโมมลลลััเเิรุ็ การชูหน้ากากแห่งความตายของคูลักขึ้นข้างบนแล้วกับว่ากาลังกรีดร้องอย่างเงียบเงียบและโมล็อกครับยังได้ทาการฟาดโล่นะครับของคูลักลงไปประกาศสักดาให้แก่แม่ทัพของราชวงศ์เมันนั้นได้เห็นและในขณะที่เขาไปข้างหน้าเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้เองล่าของคูลักนั้นก็ได้ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแสงสีขาจากอวุธพลาสมานั้นได้ปรากฏขึ้นทำให้โมล็อกนั้นได้สูญเสียการมองเห็นในทันทีแต่สัญชาตญาณการต่อสู้ที่พัฒนามาจากการต่อสู้น้พันของเขานั้นก็ยังคงอยู่โโโโโมมลล็อออออกกกกกนนนนนนััั้้้้้ไไดดดดดยย่่ขขขขขงงงงเเเาาาาึปะรรจตตีแ คู่รักนะครับโล่ของทาง โมล็อกนั้นก็ไม่สามารถปิดกั้นได้ตลอดไปโลกของโมล็อกนั้นได้แตกสลายตอนนี้ครับร่างของโมล็อกนั้นถูกคูรักโจมตีซ้ำแล้ซ้ำเล่าเขาเตรียมที่จะพ่ายแพ้โมล็อกนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่อาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมือ่อแต่ในขณะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่ายานนั้นก็ได้เกิดสั่นอีกครั้งหนึ่งคูรักและโมล็อกที่อยู่ในการต่อสู้ครับถูกแยกออกจากกันซึ่งตอนนี้ครับร่างของคูรักที่เต็มด้วยความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับได้หลบหายไปในความมืดส่วนหัวหน้าชัปเตอร์อย่างแอสทาเล,ลีนโมล็อกนะครับหลังจากที่ยานนั้นได้มีรอยแตกจากด้านบนร่างของวู้ขับนั้นก็ได้ลอยออกไปนอกอวกาศพร้อมกับสเปซมารีคนอื่นๆลอยออกไปยังความว่างเปล่ อันหนาวเหน็ดโดยสาเหตุที่ยานเดซแฮของเนคอนะครับเริ่มสัจฐานก็เป็นเพราะว่า ในการต่อสู้ในอวกาศนี้ยานลบของชัปเตอร์มิโนทอร์สองลำนั้นก็กำลังจะจมนั่นเองซึ่งการเปิดฉากการโจมตีแบบฆ่าตัวตายของยานลบของทางสเปนมาเรีนชัปเตอร์มิโนทอร์นี่นเองต้องบังคับให้ถังยานลบเดทแทนของเนครนนั้นเริ่มร่าถอยไปหลังจากสงครามแบบกระโจนคราวนี้นะครับทางจัก,กรวรรดิน,นั้นต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ากองทัพเดโครที่ทําการบุกระบบดาวเคราะห์อัมมาลานนั้นยานเรือธงของเนครนอย่างเดทแทนนั้นก็เริ่มสั่งให้ทําการถอยทัพนั่นเองแม้แต่ยานในสุสานล,ลำที่สองอย่าง, Sun อาาางของระบบดาวา,า,าว พวกเขาได้ล่าถอยไปยังดาวเคราะห์ในภูมิภาคออฟเฟอุสที่อยู่ไกลๆและก็ไม่ได้เนินการต่อไปอีกเลย จากนั้นเองครับผมดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ทางเนครได้อพยพไป,ปนั้นก็ได้เกิดแสงสว่างวาบแบบไม่เป็นธรรมชาติหลังจากนั้นเองครับกองทัพของราชวงศ์เมนนททั้งหมดนั้นก็ได้หายไปเลยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทาให้กองทัพจัก,กรวรรดินั้นชนะกองยานอันทรงพลังของกองทัพจัก,กรวรรดิที่รวมตัวกันที่อัมาราวนั้นเหลือรอดเพียงแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นผู้พิดาเขาของอัมาราวนั้นได้เหลือแต่เพียงเศษซากป,ปราบพังเมืองหลวงที่เคยตั้งศูนย์ต่าง่านนั้นได้เกินเปไ็นซากศพสเปนมาลโโิน,งงน,นช ื่อนไหวเป็นระยะเวลานานแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมทางสเปนมารีนแอสเทเรียนโมล็อกนั้นเขาดั้นยังไม่ตายเขาดัน้นเขาดั้นจะปรากฏตัวในการรบครั้งถัดไปอย่างแน่นอนซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วแอสเทเรียนโมล็อกนะครับเขาดั้นรอดมาได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดัน้นสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวแต่ว่าทางแอสเทเรียนโมล็อกที่จะปรากฏตัวในภายภาคหน้านะครับครึ่งหนึ่งนั้นจะไม่ใช่ตัวเขาเองอีกต่อไปตอนนี้เหลือเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นทุกคนนั้นน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 ไไมมมออมม่่่่่่่ีีีีีหหหหลลลัััักกกกกกฐาา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 ารรรรรวววิิเเเเคคคะะ์ออออองงงงงจจจดดสสช็็ตตตตปทโ้ยยยยยแแซถูึ ราชวงศ์เมนัทน e ั้นไม่ได้ทำการต่อสู้ที่อัมมาราวอีกต่อไปแล้วเหตุผลสำคัญของการถอยทัพนั้นก็ยังเป็นปริศนาที่ไม่อาจคลี่คลายในครนั้นจะได้มุ่งเน้นความสนใจไปที่ระบบดาวเคราะห์อื่นๆในภูมิภาคออฟเฟอุสแทนและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กองทหารของจกักรวรรดิมนุนนันจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำการต่อต้านการลุกลามของราชวงศ์เมนัทที่มาอย่างรอบด้านแต่ว่าพวกเขานั้นจะลงทุนกับกองทหารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเขตนี้นั้นจะไม่สามารถปรับปรุงขึ้นมาได้น,นอกจากนี้นั้นกองทัพแห่งความกุลาหนกับผู้ลุกลามต่างดาวอื่นนั้นก็จะใช้ประโยชน์จากการโจมตีนี้เช่นเดียวกันทำการโจมตีกาแล็กซี่บางแห่งเปิดตัวเป็นศัตรูกับจักรวรรดิแต่อย่างไรเสียก็ตามศัตรูของจกักรวรรดิเหล่านี้นั้นก็จะเริ่มต่อสู้กับเนครนด้วยเช่นเดียวกันในภายภาคหน้า ของจกักรวรรดิต่อไปมีศัตรูมากมายอยู่ในภูมิภาคนี้ซึ่งภูมิภาคนี้จะไม่สามารถมอบให้แก่ผู้อื่นได้สุดท้ายแล้วในการประชุมของเหล่าอิควิชชันกับเหล่ากระทรวงต่างๆของจกักรวรรดินั้น ทางรัฐบ,บ,บาลของจกักรวรรดินั้นก็ยอมรับเลยว่าการรุ่นลรองกองทหารแบบไม่เคยมีมาก่อนในภูมิภาคออฟเฟอุสเพื่อที่จะต่อต้านกับศัตรูนี้นั้นมันนั้นก็ไม่ใช่เครื่องแก้ปัญหาเสมอไปและอย่างไรเสียก็าตามเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเช่นนี้นั้นทางจากักรวรรดินั้นจะไม่ยอมลงทุนมหาศาลในการต่อสู้เช่นนี้อีกเป็นอันขาดในปีที่999แห่งศตวรรษที่40ก็ได้มีการออกคำสั่งในการต่อต้านเหล่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ในทันทีทเท่ากันกวาดล้างเขตดาวเคราะห์นี้โดยคำสั่งนี้นั้นจะะปฏิิิบัััตตตตาามภภภยยใใ้้คคคสส่่่งงงงขอออแลเลททุุกนนีูนูฟ กองกำลังภาคพื้นดินและเหล่าพลเรือเือนั้นจะถูกทิ้งพื้นที่ใหม่เหล่านี้นั้นได้ถูกออกคำสั่งให้ทำการขุดลากถอนโคนสถานที่ประกอบการต่างๆในภูมิภาคนี้นั้นจะถูกลบออกจากจากักรวรรดิและคำสั่งทำลายล้างนี้จะออกคำสั่งให้ภูมิภาคนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามโดยมีเหล่าเดสวอร์ดนั้นทำหน้าที่สังเกตการณ์ในพื้นที่นี้โดยรอบห้ามใครเข้าออกและในขณะเดียวกันกองทัพจักรกวรรดินั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวไปยังเขตยูริไดเซ็กเตอร์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยเขตนี้เนะ้นทาการกอร่อสร้างใหม่เพื่อทําการต่อต้านการลุกลามของราชวงศ์เมนะแต่สิ่งที่ทางจัก,กรวรรดิยังไม่รู้ก็คือว่าการหลับไหลอันยาวนานกว่าหกสิบล้านปีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วราชวงศ์เมนะนั้นจะมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆและกำลังตื่นทั่วทั้งกาแล็กซี่ออกไปสิที่เขากังวลนนะั้นจะไม่ใช่แค่ราชวงศ์เมน,นัทอีกต่อไปเมื่อสิ้นสุดยุคสมัยนี้นั้นอันตรายนะั้นก็ลังจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆอายุในอวกาศนะั้นก็กำลังเริ่มากาะตัวมาก็กลังจะตื่นขึน้้นนนใเรๆี